รู้จักแปดหรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเปิดความฝันในวัย18ปีเด่นออนไลน์วันที่27ตุลาคม2567 15:42 น.ทำความรู้จักสาวสวยตาคม8หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสู่เวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เปิดความฝันในวัย18ปีทุ่มเทเต็มที่ทุกเวทีเพื่อใครเมื่อวันที่27ตุลาคม2567จบลงอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เวทีที่สาวงามจากทั่วทุกมุมโลกตบเท้าเข้ามาประชันความงามรอบด้านโดยสาวงามที่คว้ามงกุฎในปีนี้คือราเชลคุปตาราเชลกูฟตามิสแกรนด์อินเดียอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดประวัติราเชลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลคนที่12ของโลกว่าที่นักแสดงบอลลีวูดภาพประกอบนอกจากความร้อนแรงจากงัดความปังมาประชันกันแล้วในเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นี้ยังมีเรื่องราวร้อนชาดราม่าร้อนเดือดจากกรณีที่ผู้อำนวยการระดับชาติหรือ National Director ND ประเทศพม่าเรียกร้องว่าผลการตัดสินไม่ยุติธรรมพร้อมทั้งถอดมงกุฎและดึงสายสะพายออกจากแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มาได้จากนั้นก็อุ้มตัวเธอกลับออกไปทันทียิ่งไปกว่านั้นทาง ND ประเทศพม่ายังลั่นวาจาไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นสร้างความงุนงงให้แก่แฟนนางงามอย่างมากกระทั่งล่าสุดบอสสนวัฒน์ต้องออกมาแถลงว่ายังคงเก็บตำแหน่งนี้ไว้ให้แต่มิสแกรนด์เมียนมาไม่คิดเอาใครมาแทนที่พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงแต่อีกด้วยภาพประกอบวันนี้ข่าวสดออนไลน์พาทุกคนทำความรู้จักแต่หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาสาววัย18ปีกับความฝันอันยิ่งใหญ่ทุ่มเทหนักขนาดนี้เพื่อใครประวัติแต่หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแทซูนายินแทซูเยียนคนไทยมักเรียกว่าแต่อายุ18ปีจากประเทศเมียนมาชนะการประกวดมิสแกรนด์เมียนมา2024ในขณะที่อายุ17ปีเท่านั้นกำลังเตรียมสอบเทียบวุฒิ IGCSEInternational General Certificate of Secondary Education ภาพประกอบผลงานและรางวัลของ8หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมามิสเนต้าเมียนมา2024มิสแองเจิลซีเครตเมียนมา2024มิสเดโนโวเมียนมา2024มิสไอเอยูอาร์เอเมียนมา2024ตอนนี้มีภาพยนตร์ติดต่อให้เป็นนักแสดงนำรออยู่ที่ประเทศเมียนมา2เรื่องแล้วความฝันของ8หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาแววตาที่มุ่งมั่นและความเป็นนักสู้คือจุดแข็งของเธอเคยเผยถึงความฝันในวัย18ปีไว้ว่าเธออยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กๆในประเทศของเธอกระตุ้นให้พวกเขาเชื่อในพลังแห่งความฝันของตนเองและทำตามความฝันช่องทางติดตาม8หรือแทซูเยียนมิสแกรนด์เมียนมาเฟซบุ๊กแทซูนายินอินสตาแกรมทาเอซุนยายภาพประกอบอ่านข่าวเพิ่มเติมเปิดใจ ND รับเสียใจเผยเหตุผลกระชากมงมิสแกรนด์เมียนมาเผยอาการล่าสุดน้องแปดนวัดตอบจะปลดมิสแกรนด์เมียนมาไม่ยันไม่มีใครแทนที่เว้นที่ให้แต่เสมอนวัดแถลงยกเลิกสัญญา ND
ประกาศแบนทั้งชีวิตเผยชัดๆสถานะมงน้อง8เปิดภาพล่าสุดท็อป10มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ไร้เงามิสแกรนด์เมียนมาทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเขี้ยงทิ้งภาพประกอบหมอเชิดชัยงงส.ส.เพื่อไทยแหกมติคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษสัตว์พวกขี้ปอดการเมืองวันที่26ตุลาคม2567 15:28 น.หมอเชิดชัยงงส.ส.เพื่อไทยแหกมติคว่ำข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมสัตว์พวกขี้ปอดชี้รอถกที่ประชุมพรรคเสนอร่างกรมนิรโทษประกบหรือไม่เมื่อวันที่26ตุลาคม2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างที่จะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดประชุมวันที่12ธันวาคมพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างเข้าประกบหรือไม่โดยนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่ายังไม่ได้คุยกันเพราะหลังจากที่ประชุมสภามีมติไม่เห็นชอบข้อสังเกตรายงานการศึกษาแนวทางการตราร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของคณะกรรมาธิการกมธ.ตนได้คุยกับนายชูศักดิ์ศิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกมธ.ซึ่งก็งงว่าแหกกติกากันหมดเลยทำไมจึงเป็นเช่นนี้นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเราก็ไม่ว่าอะไรแต่คนอื่นกลับลงมติไม่รับหมดเมื่อถามว่าจะต้องมีการคุยพูดกันในพรรคเพิ่มเติมหรือไม่นายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าจะมีการประชุมพรรควันที่29ตุลาคมนี้คงจะต้องเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคเพราะจะมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมที่จะเข้าสู่การประชุมสภาสมัยหน้าอีก4ฉบับอยู่แล้วไม่พูดวันนี้วันหน้าก็ต้องพูดอยู่ดีจะได้นำสิ่งที่กมธ.ศึกษามาเป็นแนวทางว่าอะไรเหมาะสมหรือแบบไหนก็ว่ากันไปเมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการที่ส.ส.ของพรรคไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตรายงานดังกล่าวนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าเขาขี้ปอดผมมองว่าเรื่องแบบนี้ต้องกล้าหาญหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่หากจะไปพูดที่อื่นก็ไม่เหมาะต้องพูดในที่เปิดเผยและต้องใช้ความระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราไปพูดเรื่องสถาบันเพียงแค่เราจะดูว่ามีแนวทางใดที่จะช่วยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา112ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันแต่คนกลับเข้าใจผิดว่าจะไปยกเลิกมาตรา112มันไม่ใช่ซึ่งในรายงานกมธ.ดูแล้วก็มีตั้งแต่พวกที่ทำซ้ำอาฆาตมาตร้ายจริงๆมีไม่กี่คนแต่ส่วนใหญ่เราก็ควรนิรโทษกรรมให้เขาได้กลับไปเรียนหนังสือโดยมีเงื่อนไขว่าอย่าไปทำผิดอีกภายในกี่ปีก็ว่ากันไปเมื่อถามว่ามองว่าพรรคเพื่อไทยควรเสนอร่างประกบเข้าไปด้วยหรือไม่นายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าหากจะมีการยกร่างประกบก็คงยกร่างไปตามที่เรามีการพูดคุยกันคือการนิรโทษกรรม3แนวทางซึ่งหากตนเสนอก็คงเสนอแบบมีเงื่อนไขแต่เราคงจะต้องมีการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วจะเอาอย่างไร
ในเมื่อมีร่างของภาคประชาชนร่างของพรรคประชาชนและร่างของพรรคอื่นอีกซึ่งเป็นร่างเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมทั้งสิ้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานกำลังใจโอปอลสุชาตาก่อนบินชิงมงมิสยูนิเวิร์ส2024เด่นออนไลน์วันที่26ตุลาคม2567 20:26 น.เจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานกำลังใจโอปอลสุชาตาก่อนบินชิงมงมิสยูนิเวิร์ส2024พร้อมพระราชทานชุดแบรนด์ SIRIVANNAVARI ให้สวมใส่ระหว่างการประกวดเมื่อวันที่26ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโอปอลสุชาตาช่วง4 Miss Universe Thailand 2024 โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทพระราชทานกำลังใจก่อนเดินทางเข้าประกวดณวังสุโขทัยโดยโอปอลสุชาตาช่วง4 Miss Universe Thailand 2024พร้อมรองทั้ง4ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาก่อนที่จะเดินทางไปประกวด Miss Universe 2024ในวันพรุ่งนี้ที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งจะมีการประกวดรอบตัดสินในวันที่17พฤศจิกายนนี้การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้พระราชทานชุดจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI ให้โอปอลได้สวมใส่ในการประกวดอีกด้วย